ั่นเองดู1 2 3หายไปเลยสวัสดีค่ะพี่จอยนะครับโอเคนะคะคลิปนี้นะเราจะมาทำตาม TikTok อีกทีนึงค่ะ yeah. ก็จะเป็นพวกไวรัลต่างๆในคลิป TikTok เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันเนี่ยเราต้องขอโทษผู้ชมก่อนนะคะที่เราทำอะไรเสี่ยงอันตรายเกินไปแต่บอกตามตรงว่าบาวพาไม่รู้ว่าการที่จะเอาไส้ดินสอมาเว็บแล้วมันเป็นแบบนั้นไงซึ่งก็ถือว่าทำให้เรารู้ด้วยแหละเป็นประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ด้วยก็ทุกคนอย่าไปทำตามนะมันอันตรายมากเลยมันทำให้จานแล้วแตกเลยทุกคนเห็นก็คงจะพอรู้แต่เด็กๆบางทีไม่รู้ไงเราก็เขียนคำเตือนไว้แล้วเนาะยังไงก็อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะถ้าทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะคะถ้าวันนี้เราจะมี 2-3 อย่างเนาะน้องเกดเป็นคนหาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างแรกกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรนั้นน้องเกดคิดว่าทำได้ไหมคะอันแรกคิดว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ 60% ที่จะทำได้ 60% ใช่เพราะมันเป็นหมึกปากกาที่มันละลายเรามาดูคลิปกันเลยค่ะคือเขาใช้ปากกาขีดที่ซ้ำๆแล้วเขาก็ขีดซ้ำๆเยอะๆอ๋อเขาก็ใช้อะไรสักอย่างไดหรือเปล่ามันเรียกว่าอะไรที่หนีบมันก็คือที่หนีบผมนี่ไงไม่น่าเป็นไปได้ที่หนีบผมน่าจะพังไม่เปล่าคิดว่าเขาไม่ได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยค่ะใช่ไปอันนี้เป็นปากกาไฮไลท์นะคะเท่าที่เราดูเขาก็ใช้ที่หนีบผมเนาะธรรมดาแบบนี้นะไม่ต้องเอามือเข้าไปนะมันจะร้อนนะแล้วเขาก็หนีบไปเลยแล้วตัวหนังสือก็ค่อยๆหายไปเขาเล่นเวทมนต์หรือเปล่าเขาเล่นฟ้าผ่าคิดว่าทำยังไงก็อาจจะเป็นตัดต่อตัดได้ยังไงเขาพยายามมากเลยแล้วตัดอย่างนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะเดี๋ยวลองมันร้อนนิดนึงต้องให้ร้อนไหมต้องร้อนสิครับไม่งั้นจะมาทำไมอ่ะอันนี้นะคะตัวหนีบของเราเริ่มร้อนแล้วทุกคนคิดว่า1 2 3 4 5 6เนี่ยอันไหนมันจะลบได้บ้างคะคิดว่าอันนี้ลบไม่ลบได้ตะกี้คิดว่าอันนี้ลบไม่ได้แน่นอนเลยว้าวเหรอใช่ป้าพาคิดว่าลบไม่ได้สักอันใช่ไม่ได้สักอันมาลองกันเลยนะอันล่างค่ะ1 2 3ว้าหายไปไม่เหลือเลยอีกทีดิเฮ้ยอันนี้ลบได้เฮ้ยเฮ้ยอันนั้นลบได้จริงเย้เฮ้ยได้ลบได้นั่นอันนั้นลบไม่ได้ต้องใส่ลบได้แต่ปากกานี่เอออย่างนี้นี่เองที่เขาทำหลอกอ่ะนั่นอันนี้ไม่ได้นี่อันนี้เฮ้ยแล้วเขียนใหม่ที่เกตการดาวของเกตถูกต้องเอออืมโอ้โหเขียนอะไรน่ะเขียนวงกลมไงอืมก่อนจะหมดแล้วอืมมันจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้ลบได้ค่ะทุกคนยาสรุปแล้วลบได้เพราะมันเป็นปากกาลบได้นั่นเองดู1 2 3หายไปเลยอู้หูเฮ้ยปากกาลบได้ทำได้ไงอ่ะว้าวหายไปไหนแล้ววะความร้อนไงล่องหนอืมล่องหนได้ด้วยเฮ้ยสรุปนะคะคลิปที่1ทำได้ค่ะทำได้เฉพาะปากกาล่องหนใช่บอกแล้ว 60% อีก 40% ไม่ใช่ปากกาล่องหนพี่จอนมันคือปากกาลบได้อ๋อใช่ปากกาล่องหนมันมีที่ไหนละปากกามีแต่หมึกล่องหนเคยเล่นสาดเสื้อเพื่อนไงตอนเด็กโอเคเรามาดูคลิปที่2กันเลยค่ะครับนี่นะเดี๋ยวเขาจะขีดเขียนใช้ใดใช่โอ้โอเคนั้นใช่โอเคมันก็คือใช้สีเทียนไงป้าว่าคิดว่าทำได้เพราะว่าสีเทียนอ่ะมันก็คิดว่าใช้ดินสอสีฮะใช่สีเทียนมันละลายไงป้าว่าเคยทำอ่ะไม่รู้ล่ะเราจะมาลองเขียนกันดูอ่ะนี่ๆๆตรงนี้นี่ๆกำแพงนี้เราทดลองให้ดูนะอย่าไปเขียนกำแพงผู้ปกครองมั่วนะเราจะโดนอีกนะคะนี่เป็นงานศิลปะศิลปะเป็นแฮชแท็กไอ้อะไอ้เขียนบ้างมาหาเขียนบ้างเอาเลยมีความมั่นใจ 100% ว่าจะลบออก มาโอเคเรามาเสียบใดกันใช่นี่เรามีใดแล้วใดก่อนแล้วเราก็มีผ้าด้วยอันนี้ใช้ใดปกติเลยนะเฮ้ยไม่ออกออกนิดนึงออกนิดนึงมันต้องใช้ความร้อนเยอะๆงั้นไปเอาไดเรามาไปโอเคไดนั้นไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองไดนี้นะไดเป่าร้อนค่ะแต่ป้าพาเคยทำแล้วมันได้นะพี่น้องไดเป่าร้อนเนี่ยอ
ยค่ะถ้าเราใช้ใดอีกสักนิดนึงก็จะหายไปแบบ 100% เลยว้าวทาดาสรุปคลิปที่2ก็ทำได้ค่ะแล้วมาดูคลิปที่3กันบ้างค่ะว่าจะเป็นอะไรนั้นไปดูค่ะเนี่ยนะคะจะแปะแล้วก็ไดเป่าแล้วก็ถอดออกมันจะไม่เจ็บใช่โอเคค่ะเป็นนี่ทาดาที่ติดแผนนั่นเองนะคะครับหน่วยกล้าตายก็คือน้องเกนั่นเองจะไม่ร้อนเลยอ่ะมาค่ะต้องตีให้แบบมันแดงๆก่อนไหมคะแปะค่ะสนุกนี่มือก็จะไหม้ไหมเนี่ยโหขนดีเลยค่ะพี่จอนแว็กนี่ถือว่าแว็กนะคะนี่ค่ะถ้าสมมุติแกะเอาไม่แกะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือดึงออกยากเห็นไหมคะครับรู้สึกเจ็บเพราะว่าได้ดึงเอาขนไปด้วยค่ะมาเราลองเอาไดดูอันนี้ค่ะเดี๋ยวดึงออกเลยไม่อ่ะเดี๋ยวลองดึงดิมาค่ะเออก็ดึงไม่ก็รู้สึกธรรมดาค่ะนิดนึงไม่มันดีมากดีกว่าเหรอดีมากหลายเท่าเลยอ๋อเหรอมันไม่กินขนเกสเห็นไหมมันดีมากเกสไม่รู้สึกเจ็บเลยเออคือว่าโอเคมันล่อนออกค่ะพี่จอนดูมันเหนียวแล้วอ่ะอ๋อมันดีมากเอามันความเหนียวมันหายไปเห็นไหมมันจะมีคอติดถ้าปกติแต่อันนี้ไม่มีเลยอ๋อนี่มันมีนิดนึงเห็นไหมมันมีนิดหน่อยมันดีมากขนเกสยังดีมีอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นนะถ้าเราจะลอกออกก็ใช้ไดเป่าๆนิดนึงนะคะไม่ต้องใช้ไดร้อนมากเนาะก็จะออกเหมือนกันค่ะโอเควิธีที่3ก็ถือว่าสำเร็จค่ะนี่นะคะเรามาดูคลิปที่4กันบ้างค่ะเป็นอะไรนั้นมาดูค่ะเนี่ยเขาจะผ่านเสื้อฉีดน้ำเอาไดเป่ามันก็จะเรียบนี่ค่ะค่ะเราเตรียมเสื้อมาแล้วค่ะนี่ๆมีที่ฉีดมีที่ฉีดฉีดเลยค่ะฉีดให้เปียกๆโอเคที่บ้านต้องแขวนไว้กับกำแพงมันจะได้เรียบทาดาสำหรับป๊อปค่ะคิดว่าไม่ค่อยเรียบค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องเป็นเสื้อยืดมากกว่าไหมเนาะถ้าเป็นเสื้อแบบนี้ไม่ค่อยเรียบอาจจะเป็นเพราะว่าเกสรีดเรียบกว่าไงก็เนี้ยแหละจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะอยู่ที่แบบเร่งด่วนอ่ะพี่จอนได้อยู่นะเร่งด่วนแบบรีบจะไปอ่ะก็ทำอย่างเงี้ยมันก็พอเรียบกว่าเดิมนิดนึงใช่แต่ว่าก็ใช้ได้เป่าแรงๆก็ได้มันต้องใช้ความร้อนสูงมันถึงจะได้มันก็จะเรียบกว่านี้ให้มันในนี้ได้จริงๆแล้วคือน้ำมันแห้งหมดแล้วไงป้าพักก็เลยคิดว่ามันไม่ได้นะคะก็50-50ค่ะคลิปนี้นะคะโอเคค่ะคลิปสุดท้ายของวันนี้กันบ้างนะคะเป็นอะไรนั้นไปดูเลยค่ะนะครับนะเขาจะถือฟังเขาบอกว่าให้จับตรงนี้นี่แล้วก็สลัด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 โอ้มันก็จะออกโอ้ต้องมานั่งแก่ว้าวสุดยอดไปเลยนะคะนี่ค่ะเรามีหูฟันหูฟันหูฟังที่พันกันค่ะใครเคยประสบปัญหานี้บ้างควักออกมาจากกระเป๋าแล้วมันพันกันอย่างเงี้ยพันกันเละเลยค่ะไม่ได้เรื่องนายฮะเขาบอกว่าให้จับตรงนี้ให้จับตรงนี้ลองสลัดดูค่ะก็สลัด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 มันจะได้อ่ำพาคิดว่ามันอยู่ที่ตอนพันมากกว่าพี่จอนใช่นะพันท่าไหนอ่ะป้าพาคิดว่าน้องเกดสลัดสลัดเหมือนแบบไม่ค่อยช่วยค่ะมันจะมีเหมือนความแบบเว้าโค้งเข้าไปค่ะพี่จอนเว้าโค้งแบบเด้งขึ้นเด้งลงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะพี่จอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่มันอยู่ในล็อกอะไรมันอยู่ที่มันตอนมันพันมากกว่าค่ะเดี๋ยวป้าพาจะดูจริงๆอ่ะป้าพาไม่เก็บหูฟังแบบนี้นะเราเก็บดีมากเราจะเก็บอันนี้เราแค่ทดลองเฉยๆดูเหมือนจะพันกันถ้าเรามาจับตรงที่เขาบอกตรงนี้เนี่ยเห็นปะมันอยู่ที่จังหวะป้าพาคิดว่าแต่ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้คิดตีลังกาคิดก็คิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงถึงมันจะกลับมาแบบไม่พันกันก็เขาทำได้เห็นๆนะเขาก็ไม่ได้ตัดต่อนะเอามาดูดิมันจังหวะมั้งเอาไม่ยอมงองแงซะงั้นได้โอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทำสนุกสนานกันนะคะก็ถ้าใครมีคลิปติ๊กต็อกอะ
ะไรแบบนี้แนะนำเราก็สามารถแนะนำได้ที่แฟนเพจ Facebook ฟ้าวพาไทยแลนด์นะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ฟ้าวพาอังเกตพี่จอนลากันไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปุ๊บปุ๊บ